โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นการพัฒนาต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งงานก็เดี๋ยวเอาไว้ส่งท้ายคาบนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้เวลาให้มันรวดเร็วมากที่สุดนะครับให้มันรวดเร็วมากที่สุดนะครับตามเนื้อหานะครับที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการสร้าง UI หรือ User Interfaceนะครับซึ่งเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานนะครับสิ่งที่เราจะเลือกใช้นะก็คือเราจะเลือกใช้เทมเพลตจากเว็บไซต์ที่มันมีอยู่นะครับเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลพวกนี้จากเว็บไซต์ได้เลยเมื่อเราได้เทมเพลตมาแล้วเนี่ยเราจะเอามาทำการปรับแก้นะครับมาทำการปรับแก้เพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราจะทำนะครับอันนี้คืองานครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ทำไปแล้วนะฮะในข้อ1 2 3 4นะครับในเรื่องของการกำหนดปัญหาการวิเคราะห์การออกแบบแล้วก็การพัฒนานะครับแล้วก็ในวีคที่แล้วเราก็ได้ทำการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็สร้างตารางในฐานข้อมูลนั้นๆ นะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะดำเนินการทำก็คือ1ในเรื่องของการติดตั้งทีมแล้วก็การปรับแก้ทีมตัวนั้นหรือเทมเพลตตัวนั้นให้ตรงตามความต้องการที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะมีการเขียนชุดคำสั่งการทำงานตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ก็คือในกรอบสีแดงที่เราเห็นณตอนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนฮะในขั้นตอนที่5 6 7เนี่ยมันอาจจะเป็นขั้นตอนช่วงท้ายๆแล้วนะครับฉะนั้นจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนที่4ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนชุดคำสั่งให้โปรแกรมมันทำงานตามขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้นะครับโอเคอันนี้คือข้อมูลที่เราได้ออกแบบไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของระบบจัดการวัสดุออนไลน์นะครับผู้ใช้ระบบเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลวัสดุนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของผู้ใช้งานทั่วไปนั่นก็คือบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันการทำงานของระบบตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะฮะสิ่งที่เราจะทำในสัปดาห์นี้ก็จะมีประมาณ5ข้อหลักๆนะครับข้อที่1ก็คือ1คือเราจะไปทำการเลือกเทมเพลตจากเว็บไซต์นะครับซึ่งผมได้ไปดูมาบ้างแล้วนะฮะแล้วก็ได้ให้ลิงก์เทมเพลตนั้นๆไว้ที่ Google Classroom เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราได้เทมเพลตมาเราก็จะทำการติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วเราก็จะทำในข้อ3ก็คือการแก้ไขเทมเพลตเพื่อใช้งานนะครับโดยสิ่งที่เราจะทำคือเราจะแยกไฟล์เทมเพลตนั้นออกเป็นส่วนๆนะครับเนื่องด้วยข้อมูลบางอย่างมันเป็นข้อมูลที่ซ้ำกันในเทมเพลตนั้นๆเราจะแยกมันออกนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการโคดดิ้งมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เทมเพลตที่เราได้มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล .html นะครับในรูปแบบของไฟล์ html นะครับสิ่งที่เราจะเขียนก็คือเราจะเขียนในรูปแบบของภาษาที่เป็น PHPนะครับเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาดูกันว่าจะบริหารจัดการยังไงนะครับในส่วนข้อที่4นะครับ เมื่อเราทำการแก้ไขไฟล์หรือแยกไฟล์ตามข้อ3ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยในข้อ4ก็คือเราจะรวมไฟล์ที่เราแยกเนี่ยเป็นระบบตัวเดียวกันนะครับดึงมาไว้ที่หน้า index นะครับแล้วก็ในข้อที่5วันนี้นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาข้อสุดท้ายที่เราจะทำก็คือในเรื่องของการสร้างเมนูนะครับเมนูก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือส่วนก่อนเข้าสู่ระบบนะฮะก่อนล็อกอินเข้าระบบก็จะมีเมนู3เมนูที่ได้วางไว้ก็คือหน้าแรกล็อกอินเข้าระบบแล้วก็แนะนำการใช้งานในส่วนของเมนูหลังล็อกอินเข้าระบบก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับคือส่วนของผู้ดูแลระบบก็จะมีเมนูแดชบอร์ดจัดการข้อมูลหน่วยงานจัดการข้อมูลผู้ใช้งานจัดการข้อมูลประเภทวัสดุจัดการข้อมูลวัสดุจัดการข้อมูลการเบิกวัสดุรายงานวัสดุคงเหลือและออกจากระบบอันนี้คือในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือแอดมินสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเห็นเมนูอยู่4เมนูหลักๆนะครับก็คือจะมีแดชบอร์ดนะครับมีเบิกวัสดุนะครับแล้วก็มีประวัติการเบิกแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือออกจากระบบนะครับอันนี้คือที่เราได้วางโครงสร้างไว้นั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเขียนในอนาคตเขียนต่อไปว่าเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วถ้าล็อกอินเข้าในฐานะผู้ดูแลระบบก็จะเห็นเมนูตามที่ได้บอกไปถ้าล็อกอินเข้าในฐานะผู้ใช้งานทั่วไปก็จะ
เห็นเมนูตามที่บอกไปนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดักสิทธิ์กันในวิกถัดไปนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะทำ5เรื่องหลักๆนะครับโอเคเรื่องเดี๋ยวเราเริ่มเรื่องที่1เลยนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของการติดตั้งแทมเพลตนะครับในเรื่องของการติดตั้งแทมเพลตไอ้ตัวติดตั้งแทมเพลตนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอแบบทั้งจอเลยนะครับก็จะได้เห็นด้วยโอเคน่าจะเห็นแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Google Classroom นะครับผมให้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดแทมเพลตจริงๆเราสามารถเอาแทมเพลตตัวไหนก็ได้นะครับมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่นี่เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเรียนการสอนผมก็จะมีลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะครับคลิกเข้าไปตรงลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับพอเลื่อนมาเรียบร้อยนะครับพอเลื่อนมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นไฟล์นะฮะเราก็จะเห็นไฟล์นะครับคือตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นไฟล์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอนี่ให้ก่อนนะเราก็จะเห็นไฟล์ตรงนี้นะฮะให้เราเลือกตัวที่เป็นซิปนะฮะเลือกตัวนี้นะครับดาวน์โหลดตัวนี้เลยนะครับให้เราดาวน์โหลดตัวนี้นะฮะตัวที่ผมทำกรอบสีแดงไว้นี่แหละนะครับก็คลิกแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับตัวที่เป็นซิปนะฮะคลิกดาวน์โหลดมาได้เลยก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดตัวนี้มาแล้วนะครับตามเนื้อหาก็คือเลือกแทมเพลตอันนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถไปเลือกแทมเพลตจากเว็บอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเว็บนี้เท่านั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเว็บนี้เท่านั้นนะครับเป็นเว็บอื่นก็ได้แต่อันนี้ผมเอาเป็นเขาเรียกว่าเดโมให้เราเห็นก็แล้วกันว่าผมเลือกตัวนี้นะฮะจริงๆแทมเพลตก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักในเชิงเทคนิคที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับเมื่อเราได้ตัวนี้เสร็จมาแล้วก็หมายถึงว่าเราเลือกแทมเพลตได้แล้วแหละนะครับทีนี้เราจะไปทำในขั้นตอนที่2คือการติดตั้งแทมเพลตนะครับเวลาเราจะติดตั้งแทมเพลตอย่าลืมนะฮะทุกครั้งเราจะต้องเปิดโปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนนั่นก็คือให้เปิดแซมนะครับเปิดแซมนะฮะให้เปิดแซมนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องของผมสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูไฟล์ตัวนี้รอไปก่อนนะครับไฟล์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดก็จะมีไฟล์อยู่เห็นไหมฮะมีไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับ admin lte ขีด 3.1.0.zip นะครับตรงนี้นะฮะทีนี้โฟลเดอร์งานที่เราได้สร้างไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ไดรฟ์ C ถูกต้องไหมฮะโฟลเดอร์งานครั้งที่แล้วเราอยู่ที่ไดรฟ์ C ไปที่แซมไปที่htdoc แล้วก็โฟลเดอร์งานของเราครั้งที่แล้วเราตั้งชื่อว่าอะไรครับเราตั้งชื่อว่าอะไรฮะจำได้ไหมฮะโฟลเดอร์เก็บโปรเจกต์ของเราเราตั้งชื่อว่าอะไรครั้งที่แล้วโปร ICT ครับ ICT ครับโปร under score ICT 55ถูกต้องไหมครับครับโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมสร้างไว้หรือยังยังไม่ได้สร้างนะครับชื่อนี้นะฮะ pro pro underscore ict 55นะครับเรามีไฟล์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานี่แหละนะฮะไฟล์นี้เนาะที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ผมทำการคัดเลยนะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่
โฟลเดอร์นะฮะที่เราได้สร้างไว้ก็คือชื่อว่า pro underscore ict 55ตัวนี้ครับตามผ่านนี้นะครับตามผ่านนี้เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยขออีกรอบได้ไหมครับไม่ทันแล้วเดี๋ยวกลับไปดูคลิปนะครับกลับไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวมันบันทึกคลิปไว้อยู่นะครับอันนี้ช้านะครับเดี๋ยวช้าแป๊บหนึ่งนะครับช้าแล้วนะครับของอาจารย์โอเคมาเรียบร้อยนะครับชวนอีกนิดหนึ่งนะครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกคือ1เราไปเลือกเทมเพลตจากเว็บไซต์นะครับตัวนี้เราก็ไปเลือกทำตามข้อเลยนะฮะทำตามข้อเลยจะได้สะดวก1คือเลือกเทมเพลตจากเว็บไซต์ลิงก์ตรงนี้คือผมได้วางไว้ให้แล้วที่ Google Classroom ก็คือลิงก์ชื่อนี้ลิงก์ดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับใช้งานก็คือตรงนี้เลยนะฮะคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าอย่างนี้ตามที่ผมเปิดอยู่นี้นะฮะก็จะเจอหน้านี้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยแล้วก็ไปเลือกตัวที่เป็นซอร์สโค้ดวงเล็บซิปตัวนี้ดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมานะครับเสร็จแล้วเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะฮะเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยให้เราเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาไว้เนี่ยนะฮะไปวางไว้ที่ไดซีไดซีนะฮะคลิกไปที่ไดซีแล้วไปที่โฟลเดอร์แซมหรือ exam เนี่ยนะฮะคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ hdoc คลิกเข้าไปแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เก็บโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับชื่อว่า pro_ict55 pro_ict55 ก็เอามาวางไว้แบบนี้นะฮะตามผ่านนี้เลยนะครับตามผ่านนี้เราก็ดูว่าเราวางถูกหรือเปล่าก็ไล่ดูตามผ่านนี้ในกรณีที่เราติดตั้งไว้ที่ไดซีนะครับนี่ฮะไล่ตามนี้เลยนะครับให้อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ตัวนี้เลยนะครับให้อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ตัวนี้เลยเมื่อเราได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วให้เราแฮชแท็กไฟล์นี้ออกก็คือแตกซิปอ่ะพูดง่ายๆนะครับแตกซิปออกไปนะครับผมก็คลิกเมาส์ขวาที่ชื่อไฟล์ตรงนี้นะฮะคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ไปที่ hashtag here นะครับบางคนอาจจะไม่ขึ้น hashtag here นะฮะก็อยู่ที่ว่าเราติดตั้งโปรแกรมzip ตัวนี้เป็นวินลาไหมอันนี้ผมใช้ตัววินลาเห็นไหมฮะวินลา zip ถ้าเราไม่ได้ติดตั้งตัวนี้ไว้มันอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นเหมือนรูปหนังสือเหมือนของผมนะฮะนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้จาก Google ได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับก็คลิกเมาส์ขวาตรงนี้ Attract here ให้มันคลายซิปตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใช้งานเดี๋ยวผมขอดูแซมคอนโทรลผมนิดหน่อยนะฮะว่ามันเปิดขึ้นมาหรือยังอันนี้จะต้องเปิดนะครับจำเป็นจะต้องเปิดรอคลายซิปแป๊บหนึ่งนะครับจะช้าจะเร็วนี้ก็อยู่ที่เครื่องของแต่ละคนด้วยนะฮะบางคนก็อาจจะเร็วบางคนก็อาจจะช้านะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนี่ฮะได้มาแล้วอันนี้ผมลบทิ้งเลยเนาะได้มาแล้วผมลบทิ้งเลยไอตัวที่เป็นซิปตัวนี้ผมลบทิ้งเลยไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ผมก็ขอแก้ไขนิดนึงผมขอเปลี่ยนชื่อกันแล้วกันนะฮะเป็นเทมไฟล์แล้วกันเทมออริผมตั้งชื่อนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะเก็บไว้เผื่อผมจำเป็นจะต้องเอามาใช้งานนะครับ
ันนี้คือต้นฉบับนะครับต้นฉบับมาทั้งหมดเลยเนี่ยฮะเป็นต้นฉบับทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในนี้อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับทีนี้เวลาเราจะใช้งานผมเข้าไปข้างในโฟลเดอร์นี้ผมจะดึงมาแก้ไขผมกด Ctrl A Ctrl A นะฮะก็คือการเลือกทั้งหมดกด Ctrl ค้างแล้วก็กด A กด Ctrl A แล้วก็ copy อันนี้มานะกด Ctrl A แล้วก็ copy เอามาไว้ด้านนอกสิ่งที่เอามาไว้ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าไฟล์เหล่านี้ผมจะใช้นะครับแต่ไฟล์ที่เป็นtemp underscore ori เมื่อกี้เนี่ยผมจะเอาไว้เป็นต้นฉบับนะครับเอาไว้เป็นต้นฉบับที่เป็นเทมเพลตเดิมๆของมันเลยนะครับส่วนไฟล์ที่ผมจะใช้งานผมจะ copy ไฟล์ที่อยู่ด้านในออกมาด้านนอกแล้วก็จะเอาไว้ใช้งานพูดง่ายๆก็คือจะเอามาเขียนโปรแกรมนั่นแหละนะครับรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ดาวน์โหลดแล้วคอนโทรล A แล้วไว้ไหนอ่ะครับผมว่ายังไงนะฮะกด Ctrl A แล้วก็เอาไว้ตรงไหนอาจารย์กด Ctrl A แล้ว copy ออกมาไว้ด้านนอกครับกด Ctrl A copy แล้วเอามาไว้ด้านนอกนะครับเอามาไว้ในสเต็ปเดียวกันกับ temp ori นะฮะดูผ่านตรงนี้ของผมดีๆนะฮะเวลาเราวางเนี่ยนะครับพยายามดูผ่านตรงนี้นะครับผมจะไฮไลท์ให้ดูว่าเวลาเราวางเนี่ยให้เราสังเกตผ่านตรงนี้เนี่ยเอามาวางในผ่านนี้เนี่ยเอามาวางตรงนี้เลยนะครับผ่านตรงนี้นะครับอาจารย์ครับมันทับกับอินเด็กซ์นี่คือทับไปได้เลยใช่ไหมครับอินเด็กซ์ตัวเดิมที่เราได้ทำไว้ลบทิ้งไปได้เลยฮะอันเดิมนะฮะครับครับอินเด็กซ์ตัวเดิมก็ลบทิ้งไปได้เลยโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เมื่อเราได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วนะครับดูตรงนี้นะผมจะทำการลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับผมลบทิ้งเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาเฉพาะสิ่งที่ผมจะเก็บไว้ใช้งานที่เหลือผมจะลบทิ้งหมดเลยลบโอเคให้เราลบไฟล์ให้เหลือเท่านี้พอนะฮะเมื่อเราก๊อปปี้ออกมาแล้วเราลบทิ้งนะครับอันอื่นมันเป็นเหมือนเป็นไฟล์ขยะที่มากับตัวเว็บไซต์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับฉะนั้นให้เหลือแค่นี้พอนะครับก็จะมีตัวนี้มีบิลตัวนี้มีดิสนะฮะมีด็อกมีเพจมีปลั๊กอินอันนี้นะฮะที่เราก๊อปออกมาจากข้างในนะครับส่วนตัวนี้เทมตัวนี้ก็คือเป็นต้นฉบับของเราอยู่แล้วนะครับส่วนนามสกุล .html นะครับนามสกุล .html ก็คือเป็นหน้าของระบบนะครับอันนี้ก็ให้เหลือแค่อันเดียวลบออกไปให้เหลือแค่นี้นะฮะแค่นี้โอเคนะฮะไล่ตามนี้เลย1 2 3 4 5 6 7ไฟล์นะครับมีทั้งหมด7ไฟล์ถ้าใครไม่ทันก็ลองนี่ฮะ1 2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้นะให้เหลือแค่นี้นะฮะให้เหลือแค่นี้นะครับโอเคอันนี้คือสเต็ปที่เราทำทวนนิดนึงนะครับเราเลือกเทมเพลตมาแล้วจากเว็บไซต์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยถูกต้องไหมฮะเวลาติดตั้งก็ไปที่ไดซีไปที่ไดซีไปที่ exam นะครับไปที่ไดซีไปที่ exam ไปที่ htdoc แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์งานของเราก็คือ pro underscore ict 55เราก็ copy ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ add tag ไฟล์ออกไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะฮะเปลี่ยนชื่อให้เป็น temp underscore ori อันนี้จริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะ
ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่ได้มีความสำคัญกับการเขียนโปรแกรมแต่นี่คือผมเปลี่ยนเพื่อให้เรียกใช้งานจำได้ง่ายนะครับสิ่งสำคัญคือให้เรา copy ที่อยู่ด้านในเนี่ยออกมาข้างนอกให้หมดเลย copy ตัวนี้กด control A แล้ว copy แล้วเอามาวางไว้ด้านนอกตรงนี้นะฮะเมื่อวางเสร็จให้ลบไฟล์ทั้งหมดทิ้งให้เหลือแค่1 2 3 4 5 6เนี่ยฮะถ้าเราไม่นับรวมเชมตัวนี้นะก็จะมีอยู่6ไฟล์ตัวนี้โอเคนะฮะก็จะกระบวนการของการติดตั้งก็จะเสร็จนะฮะข้อที่2ก็จะเสร็จทีนี้ข้อที่3ฮะปรับแก้เทมเพลตเพื่อใช้งานโดยที่เราจะแยกเทมเพลตออกเป็นส่วนโดยเป็นไฟล์ .psp อาจารย์ครับขออนุญาตครับมันสะท้อนฮะมันสะท้อนครับครับว่าพูดมาได้เลยครับคือว่าผมเอาไฟล์มาลงแล้วครับแต่จะแตกลงแต่เครื่องผมเป็นภาษาไทยครับอาจารย์มันตรง attack here ครับมันต้องกดที่อะไรนะครับ attack here ถ้าแปลตามตัวก็น่าจะบอกว่าวางที่นี่นะฮะไม่มีอาจารย์ของหนูไม่มีคำว่าเทมขึ้นนะไม่มีคำว่าเทมขึ้นเทมหมายเขาไฟเทมไฟเทมไหนฮะที่ของอาจารย์อ่ะเพราะผมแก้นะครับผมแก้นะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนจาก admin ltd ขีด 3.0.1 นะฮะเปลี่ยนชื่อเป็น temp underscore ori ครับมันไม่ได้ขึ้นเองนะครับผม rename เปลี่ยนชื่อนะครับอาจารย์ครับครับผมไฟล์สุดท้ายของผมเป็น index.php ครับindex.php ของเราน่าจะเป็นไฟล์เดิมเปล่าครับน่าจะเป็นงานเก่าครับนั้นลบทิ้งครับที่ทำครั้งที่แล้วไม่เกี่ยวกับครั้งนี้ลบทิ้งไปได้เลยครับเราไม่ได้ใช้นะครับอาจารย์ครับครับผมไฟล์สุดท้ายผม index มันไม่มีสกุลไฟล์ครับมันมีแค่ index เฉยๆครับอ๋อมันอยู่ที่การตั้งทรัพยากรเครื่องของเราแล้วแหละฮะอ๋อครับครับครับเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มันสามารถตั้งได้ว่าจะให้แสดงนามสกุลหรือเปล่านะครับอยู่ที่การตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทีนี้ข้อที่3นะครับข้อที่3นะฮะข้อ1ข้อ2เรียบร้อยนะครับสามารถไปดูทวนคลิปวิดีโอได้นะครับหลักๆนะครับข้อที่3ปรับแก้เทมเพลตเพื่อแยกงานนะฮะเพื่อแยกเทมเพลตออกเป็นส่วนๆนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำการสตาร์ทอันนี้ก่อนนะฮะจะทำข้อที่3ได้กดสตาร์ท2ตัวก็คือ Apache กับ MySQL กดสตาร์ท2ตัวนะครับ Apache กับตัว MySQL นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอให้พอร์ตตัวนี้มันขึ้นก่อนนะครับมันถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับให้พอร์ตตัวนี้ Apache พอร์ตขึ้นไปแล้วก็คือพอร์ต80นะครับตัว MySQL เดี๋ยวรอพอร์ตขึ้นก่อนนะครับขึ้นแล้วนะครับพอร์ตตรงนี้ขึ้นเรียบร้อยนะฮะก็สตาร์ทนะฮะก็สตาร์ทตัว Apache กับ MySQL เมื่อเราทำเรียบร้อยเสร็จก็กด Minimize ลงได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มทำงานนะครับเวลาเราเริ่มเราทำยังไงนะฮะก็เปิดแท็บตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตัวนี้เป็น localhost
localhost นะฮะแล้วก็พิมพ์ slash pro underscore ict 55อันนี้คือชื่อโฟลเดอร์งานของเรานะครับสิ่งที่ได้อาจจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้โอเคนะฮะสิ่งที่ได้จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้สังเกตตรงนี้ดีๆนะฮะตรงนี้นะที่เป็น URL ตรงนี้นะฮะ localhost slash pro underscore ict 55ตรงนี้ต้องถูกนะครับชื่อตรงนี้จะต้องตรงกันกับตามที่เราได้สร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับจะต้องตรงกันนะครับถ้ามันไม่ตรงเนี่ยแน่นอนว่ามันจะหาไฟล์ไม่เจอนะครับอันนี้ต้องตรงนะครับย้ำอีกทีหนึ่งทีนี้จากหน้าเทมเพลตที่เราได้สังเกตดีๆนะฮะมันจะมีอยู่4ส่วนหลักๆนะครับผมขอไปแบบเร็วนะฮะมันจะมีอยู่4ส่วนหลักๆ4ส่วนหลักๆมีอะไรบ้างผมขออธิบายแบบนี้นะฮะเทมเพลตที่เราได้จะมีอยู่4ส่วนหลักๆส่วนแรกคือส่วนที่เราเรียกว่าส่วน head หรือใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่คือส่วนนี้คือส่วนที่1ตรงนี้นะฮะอันนี้คือส่วนที่1ครับส่วนที่1ส่วนนี้เราจะแยกมันออกแล้วเราจะตั้งชื่อมันว่า header.php อันนี้คือส่วนที่1 นะฮะเราจะแยกมันออกแล้วก็จะไปตั้งชื่อไฟล์มันใหม่เป็น header.php อันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2คือส่วนนี้ฮะที่เราเห็นเนี่ยส่วนด้านซ้ายที่เป็นสีเทาๆเนี่ยฮะทั้งหมดเลยนี่นะนะครับอันนี้คือส่วนที่2ส่วนที่2ส่วนที่2เนี่ยเราก็จะแยกมันออกเหมือนกันนะครับแล้วเราจะตั้งชื่อมันเป็น left menu l e f t underscore menu .php เราจะตั้งชื่อนี้ตั้งชื่อนี้นะฮะอันนี้คือส่วนที่2นะครับ left menu .php ส่วนที่3คือส่วนนี้นะฮะที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นส่วนที่3คือส่วนที่เป็นคอนเทนต์ส่วนที่3ส่วนนี้คือส่วนเนื้อหาในส่วนเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเมนูที่เราคลิกซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆในส่วนที่3เช่นเราคลิกเมนูล็อกอินหน้าตรงเนื้อหาตรงนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินคลิกเมนูสมาชิกก็จะเป็นหน้าของสมาชิกนะฮะฉะนั้นส่วนที่เป็นเนื้อหาส่วนที่3นี่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเมนูที่คลิกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ส่วนที่1ส่วนที่2จะคงที่เสมอและอีกส่วน1นะฮะส่วนสุดท้ายอาจจะมองไม่เห็นนะฮะส่วนตรงนี้ส่วนสุดท้ายที่มันเป็น copyright อยู่ณตอนนี้เนี่ยแต่ผมเลื่อนไม่ได้นะฮะผม copy อยู่นะครับก็จะเป็นส่วนที่4ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็น footer ก็แล้วกันนะฮะผมใช้คำว่าส่วนที่เป็น footer.php เราก็จะตั้งชื่อนี้ footer.php นะครับอันนี้คือลักษณะเทมเพลตโดยส่วนใหญ่เทมเพลตเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาประมาณแบบนี้ฮะก็จะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะเช่นเอาเมนูฝั่งซ้ายมาไว้ฝั่งขวาหรือจะมีเมนูอยู่ข้างบนอย่างเดียวแล้วก็เป็นเนื้อหาแล้วก็เป็นฟุตเตอร์เลยนะฮะก็แล้วแต่อาจจะไม่ครบทั้ง4องค์ประกอบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือจากเทมเพลตที่เราเห็นนะครับมีทั้งหมด4ส่วนหลักๆตามนี้นะฮะ4ส่วนหลักๆทีนี้เวลาเราจะใช้งานเราจะใช้ยังไงเราจะแก้ไขมันยังไงเมื่อเราได้แบบนี้แล้วให้เราเปิดโปรแกรม Sublime Text ขึ้นมา Sublime Text นะฮะขอเปิด Sublime Text นิดหนึ่งนะครับโปรแกรม Sublime Text 3เราติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วนะครับอ
เปิดมาแล้วซับรามเทค3ตอนนี้ถ้าเราเปิดมาเนี่ยก็คงจะเป็นงานของเราอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้งานของตัวเองก็ให้เปิดโฟลเดอร์งานของตัวเองก็คือไปที่เมนูไฟล์ Open Folder นะฮะ Open Folder แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์งานของเราก็คือ pro_ict55 ตัวนี้นี่ฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ฝั่งซ้ายสังเกตดีๆนะฮะเนื้อโคดดิ้งของเราที่อยู่ฝั่งซ้ายคือส่วนนี้นะฮะสังเกตดีๆนะครับอันนี้จะต้องแสดงให้เราเห็นตามนี้นะฮะต้องแสดงให้เราเห็นตามนี้ก็จะมีชื่อโปรเจกต์ของเราก็คือ pro_ict55 มี build มี dis มี doc มีเพจมี plug in มีเทมเพลตแล้วก็ตัวสำคัญก็คือตัวนี้ที่เราจะเอามาแยกนะครับก็คือ index.html นะครับ index.html ฉะนั้นในหน้า index เนี่ยเราเปิดขึ้นมาได้เลยดับเบิลคลิกขึ้นมาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เราสามารถซูมโคดดิ้งนะโดยกดคอนโทรลค้างแล้วก็หมุนเมาส์ได้เลยนะครับเนี่ยฮะฮะทีนี้เรามาดูตรงนี้ฮะมันน่าสำคัญยังไงเราสังเกตว่าหน้า index เนี่ยมันมีครบองค์ประกอบทั้งหมดเลยตามเนื้อหน้าแบบนี้นะฮะตามแบบนี้เลยเห็นไหมฮะหน้าตาประมาณนี้มันก็คือหน้า index แค่หน้าเดียวนี่ฮะได้แบบนี้เลย footer คือส่วนนี้ footer นะฮะตามนี้นะทีนี้เราจะแยกยังไงเอาแยกส่วนหัวส่วนนี้นะฮะส่วน header ตามที่เราได้บอกกันก็คือส่วนนี้ส่วนที่1ฝั่งซ้ายนี่ส่วนที่2 dashboard ส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็น copyright ตรงนี้เป็นส่วนที่4เราจะแยกมันยังไงก็ดูสังเกตเนื้อหาตรงนี้ฮะมันมีโฮมมีคอนแทรคใช่ไหมแล้วก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะเนี่ยมีพวกเนี้ยเราก็มาดูจากโคดดิ้งนะมาดูจากโคดดิ้งนะครับว่าส่วนที่เป็นส่วนที่หนึ่งเนี่ยมันตั้งแต่บรรทัดไหนถึงบรรทัดไหนจุดสังเกตนะครับฉะนั้นผมได้ดูเนื้อหามาบ้างแล้วนะครับจุดสังเกตของเราเนี่ยผมสรุปให้แบบนี้นะฮะเพื่อให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้งานได้ถูกต้องเวลาเราจะไปแยกเองเดี๋ยวขออภัยนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดไฟล์ให้เราดูนิดหนึ่งผมได้แยกส่วนให้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวจะสอนวิธีการดูด้วยว่าเราจะมีวิธีดูยังไงตรงนี้ตรงนี้นะฮะส่วนที่1เนี่ยตามที่เราได้ระบุไว้เมื่อกี้มันก็คือเราจะตั้งชื่อเป็น header.php นะฮะโค้ดจะอยู่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่173บรรทัดที่1คือบรรทัดนี้นะฮะบรรทัดที่1ที่เป็นเครื่องหมายตกใจ doc type เนี่ยไปจนถึงบรรทัดที่173 173นะฮะจุดสังเกตคือตรงนี้นี่ตรงนี้ slash navbar แล้วสังเกตว่าตรงนี้เป็น main sidebar container แล้วก็จะมีชื่อตรงนี้เห็นไหม ltd 3แสดงว่ามันจบตรงนี้คือส่วนที่เป็นส่วนหัวเราสังเกตได้นะครับมันก็จะมีคอมเมนต์ให้อยู่แล้วโค้ดนะครับมีคอมเมนต์ให้นะครับฉะนั้นส่วนที่หนึ่งเราจะแยกมันออกก็คือตั้งแต่บรรทัดที่1นะฮะทำการ copy มาบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่173อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะครับสังเกตโค้ดเอานะครับถึงตรงนี้ดูโค้ดตรงนี้เราจะสังเกตว่าโค้ดที่เราเห็น C all notification เห็นไหมฮะแล้วก็เลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยจนถึงบรรทัดที่173มันจะ comment ไว้ว่า slash navbar เราทำการ copy ตัวนี้คลิกเมาส์ขวาเนาะ copyแล้วก็ไปสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาการสร้างไฟล์ใหม่ให้เราไปคลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์ของเราตรงนี้มองเห็นนะฮะทุกคนมองเห็นเนาะคลิกเมาส์ขวานะฮะคลิกเมาส์ขวาตรงชื่อ pro_ict55 เลยคลิกเมาส์ขวาตรงชื่อนี้ตรงนี้นะฮะที่มันกระพริบอยู่เนี่ยคลิกเมาส์ขวาขึ้นมาแล้วก็ไปคลิกที่ new file
คลิกที่ New File เสร็จแล้วให้เปลี่ยนภาษามีอันไทเทิลขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะมันมีไฟล์ขึ้นมาแล้วให้ไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษา PHP เปลี่ยนตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้มันจะเป็นคำว่า Pentext มุมขวาล่างจะเป็น Pentext ให้ไปเลือกเป็น PHP นี่ฮะเป็น PHP นะคลิกตัวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จแล้วคุณก็วางสิ่งที่เราได้ copy มาก็กด paste เข้าไปเห็นไหมมันก็จะเป็นตรงบรรทัดเลยบรรทัดที่1ถึง173วางก่อนแล้วก็ถ้ามันยังไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่นะฮะบางครั้งมันวางแล้วมันยังไม่ถูกต้องคุณก็เปลี่ยนให้มันถูกต้องเป็น PHP แล้วก็แก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ขอแก้ไขเป็นระบบจัดการวัสดุออนไลน์แก้จุดนี้นะฮะแก้จุดนี้หน่อยตั้งชื่อแล้วก็ทำการเซฟไปที่เมนูไฟล์กด Save As แล้วก็ตั้งชื่อ head s-e-a-d e-a-d-e-r.php เซฟได้เลยนะฮะกดเซฟนะฮะมันจะมีไฟล์ขึ้นมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะครับมันจะมีไฟล์ขึ้นมาเป็น header.php ขึ้นมาตั้งชื่อตามนี้นะฮะทีนี้เราจะแยกส่วนที่2ส่วนที่2เขาบอกว่าเราจะตั้งชื่อนี้ leftmenu.php leftmenu เอาชื่อนี้เลยก็แล้วกันนะฮะเมื่อกี้ผมคอมเมนต์ไปเป็นมี underscore ด้วยอาจารย์จะไปเซฟตรงไหนนะอีกรอบนึงไปเซฟตรงไหนคือยังไงฮะไปเซฟไอ้ตรงที่คำว่าระบุระบบจัดการวัสดุนี่ไงฮะเซฟแอดได้เลยฮะกรณีที่เราคลิกเมาส์ขวาตรงชื่อโปรเจกต์เนี่ยฮะคลิกเมาส์ขวาแล้ว New File ขึ้นมาเนี่ยเวลาเซฟเนี่ยเราสามารถคลิกที่เมนูไฟล์แล้วไปที่ Save As ได้เลยมันจะระบุพาธให้ถูกต้องเลยครับอ๋อค่ะแต่ขอให้คลิกเมาส์ขวานะครับคลิกเมาส์ขวาตรงชื่อโปรเจกต์เรานะครับค่ะถ้าไม่ได้ทำแบบนี้มันจะอาจจะเซฟไม่ถูกต้องนะครับให้คลิกเมาส์ขวาตรงชื่อโปรเจกต์ของเราเซฟชื่อว่าอะไรครับอาจารย์นะครับเซฟชื่อไฟล์ว่าอะไรครับอาจารย์ตัวชื่อไฟล์เนี่ยตั้งชื่อว่า header นะครับ header.php นะครับต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับอันที่2นะครับเราอาจจะดูก่อนก็ได้นะฮะอย่าเพิ่งทำตามไม่งั้นเราจะไม่ทันนะฮะถ้าเราทำไปด้วยบางครั้งเราไม่ได้ดูสิ่งที่ผมทำเนี่ยเวลาเรากลับมาทำเราจะงงฉะนั้นเราดูให้จบทีเดียวแล้วผมมีเวลาให้ทำหนึ่งสัปดาห์เราค่อยไปทำตามหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วมันจะทำได้คล่องขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทำไปพร้อมๆกับผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะหลุดในบางช่วงไปนะครับเพราะมันไม่เห็นทุกกระบวนการนะครับมันก็จะต้องไปไล่ดูวิดีโอแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรานั่งดูในสิ่งที่ผมทำให้ดูหน้าจอนะครับมันก็จะไปได้เร็วขึ้นนะครับมาส่วนที่2นะฮะส่วนที่2ไปที่หน้า index เหมือนเดิมนะฮะมันก็คือจะเริ่มตั้งแต่175นะครับเพราะว่า174มันไม่มีโคดดิ้งถูกต้องไหมฮะก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าบรรทัดที่175175ไปจนถึง848เห็นไหมฮะที่ได้ระบุไว้ให้เลยนะครับ175ถึง848คุณก็ copy มาได้เลยฮะ175เลื่อนลงมาเรื่อยๆกลุ่มดำนะฮะไปจนถึง848ก๊อปมาให้ครบนะครับห้ามไปเผลอลบอะไรแม้แต่ syntax เดียวนี่ฮะ848มันจะจบที่ตรงนี้ฮะดูข้อความตรงนี้ไปด้วย informational เห็นไหมฮะแล้วมันจะจบที่บรรทัด848ก็คือ slash a size ตรงนี้เนาะนะครับจุดสังเกตนะครับบางครั้งเนี่ยทำไมผมบอกให้ดูจุดสังเกตพวกโคดดิ้งพวกนี้ด้วยเพราะบางครั้งแต่ละเครื่องเนี่ยโคดดิ้งมันอาจจะมีความเหลื่อมล้ำกันบ้างในลักษณะบรรทัด
ะครับบางครั้งมันอาจจะไป849บางครั้งจะลงมา847อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่มีการขยับโค้ดเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะตรงกับของผมเป๊ะเลยนะครับโอเคครับ copy ไปนะฮะก็คลิกพอคุมดำเสร็จก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ copy เหมือนเดิมครับไปคลิกเมาส์ขวาที่ชื่อโปรเจกต์ของเราตรงมุมบนซ้าย new file ขึ้นมาแล้วก็วางนะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นภาษา PHP แล้วก็ทำการเซฟไปที่เมนูไฟล์ไปที่ Save As อันนี้ก็ตั้งชื่อเป็นอะไรครับตั้งชื่อตามนี้เลย left menu.php กด Save left menu.php มาแล้วอันที่2ก็ได้เรียบร้อยนะครับอันที่3ครับส่วนที่3คือส่วนที่เป็นเนื้อหาอันนี้ผมตั้งชื่อเป็น content underscore.php เริ่มตั้งแต่บรรทัดที่850ถึง1454 850คือตรงนี้นะฮะ850ถึง1454ก็เลื่อนลงมายาวเลยฮะ850ไปจนถึง1454นะฮะ14เกินแล้ว54คือตรงนี้ตรงนี้ฮะที่เป็น content ขีด wrapper เห็นไหมฮะไอตัว1455เป็น footer แล้วอันนี้คือเป็นส่วน footer แล้วก็ตั้งแต่850ถึง1454ก็ทำการ copy คลิกเมาส์ขวา copy ก็เหมือนเดิมครับไปที่ชื่อโปรเจกต์เราคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ new file ขึ้นมาแล้วเราก็คลิกเมาส์ขวา paste วางเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัว html ตัวนี้ให้เป็น php เหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ทำการ save ไปที่เมนู file save as ตั้งชื่อตัวนี้เป็น content_dev.php นี่ฮะชื่อนี้นะได้ส่วนที่3แล้วส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็คือตั้งแต่บรรทัดที่1455ไปจนถึง1506 1455 1455คือบรรทัดนี้ฟุตเตอร์คลาสเมนฟุตเตอร์ไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายฮะ1506ตัวนี้ copy มาแล้วก็เหมือนเดิมครับ new file ขึ้นมาใหม่ไปคลิกเมาส์ขวาที่ชื่อโปรเจกต์ของเรา new fileแล้วก็คลิกเมาส์ขวาเพสต์ไปเปลี่ยนมุมล่างขวาให้เป็น PSP ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำการเซฟตั้งชื่อนี้ฟุตเตอร์นี่นะฮะไปที่เมนูไฟล์ Save As แล้วก็วางโอเคครบทุกอันเมื่อเราครบทั้ง4ไฟล์แล้วเดี๋ยวผมขอส่งอันนี้ให้ทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอส่งอันนี้ให้ในไลน์นะครับเผื่อเอาไปใช้นะครับอันนี้นะฮะเป็นรายละเอียดประกอบนะครับเมื่อครบทั้ง4อันแล้วเราไปหน้า index หน้า index ตัวนี้ผมจะลบทิ้งกด Ctrl A แล้วก็ลบทิ้งเลยปึ๊บแล้วก็เซฟเลยนะฮะกดเซฟเมื่อกี้ผมกด Ctrl A นะฮะเนี่ยฮะลบออกไปนะฮะสังเกตว่าตรงเนี้ยถ้าเรามีการแก้ไขอะไรก็ตามแต่นะครับตรงชื่อไฟล์นะถ้าเรามีการแก้ไขอะไรก็ตามแต่มันจะขึ้นเป็นลักษณะที่เป็นกลมๆแต่ถ้าไฟล์นั้นเราไม่มีการแก้ไขอะไรมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนกากบาทเนี่ยฮะถ้ามีการแก้ไขอะไรแล้วเรายังไม่ได้เซฟมันจะเป็นกลมๆเหมือนสีแดงนะฮะแต่ถ้าเราแก้ไขอะไรเราเซฟเรียบร้อยมันจะเป็นเครื่องหมายกากบาทเป็นจุดสังเกตนิดหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้นะโอเคอันนี้คือยังไม่ได้เซฟใช่ไหมฮะเราก็ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็กดเซฟมันก็จะเป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับทีนี้ index ตัวนี้เนี่ยมันเป็นนามสกุล .html อยู่เราสังเกตตรงนี้นะฮะตอนนี้ไฟล์เรามีประมาณนี้แต่สิ่งที่ต่างจากชาวบ้านตอนนี้คือไฟล์นี้
มันเป็น .html ที่เหลือเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้มันเป็น .psp ถูกต้องไหมฮะเนี่ยที่เราแยกออกไปเนี่ยทั้ง4ไฟล์เนี่ยเป็นนามสกุล .psp หมดนะครับเป็นนามสกุล .psp หมดฉะนั้นแน่นอนฮะเราจำเป็นจะต้องแก้ไขหน้า index ตัวนี้ให้เป็น .psp ด้วยคลิกเมาส์ขวาที่ชื่อไฟล์นะฮะ index.html ตัวนี้คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ rename ตรงนี้นะชื่อไฟล์ index.html นะฮะ rename มันจะขึ้นแบบนี้เราก็แก้ไขตรงนี้เลยนะฮะลบตรงนี้ไปแล้วก็พิมพ์ psp อย่างนี้แล้วก็ทำการกด enter เลยเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนแล้วไฟล์พวกนี้ก็จะเป็นรูปกระดาษทั้งหมดแล้วนะฮะก็จะมี contact content underscore dash.php footer .php header .php index .php แล้วก็ left menu .php นะครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้ถ้าผมรันดูตรงนี้กดรันดูมันจะเป็นหน้าขาวๆนะฮะถ้าใครไม่เปลี่ยนแปลงก็กด control ครั้งแล้วก็ไปหมุนตรงนี้ให้มัน refresh นิดนึงมันจะเป็นหน้าขาวๆเลยเพราะอะไรครับอินเด็กซ์มันไม่มีอะไรถูกต้องไหมอินเด็กซ์มันไม่มีอะไรนะครับมันแยกออกไปแล้วมันแยกออกไปแล้วแยกออกแต่ละส่วนแล้วนะครับทีนี้ในกระบวนการนี้ข้อที่3ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราปรับแก้เทมเพลตโดยสิ่งที่เราทำคือเราแยกเทมเพลตออกเป็นส่วนๆเราแยกออกอะไรบ้างก็คือแยกเป็น content underscore dash footer .php header .php left menu .php แล้วก็ index .php แยกออกไปทีนี้ข้อที่4เราจะทำการรวมไฟล์ที่เราแยกเป็นระบบอันเดียวกันเพื่อให้มันกลับค่ามาเหมือนเดิมนะฮะให้มันกลับค่ามาเหมือนเดิมถามว่าทำไมต้องแยกบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องแยกในเมื่อเพจเดียวมันก็ใช้งานได้อยู่แล้วทำไมต้องแยกเหตุผลนะฮะเนื่องจากว่าเมนูเนี่ยนะฮะถ้าเรามีอยู่ในทุกๆหน้าเวลาเราแก้ไขชื่อสมมติว่าจะต้องแก้ไขชื่อจากคำว่าระบบจัดการเป็นการจัดการอย่างเนี้ยเราจะต้องไปไล่แก้ทุกๆหน้าซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียเวลามากอยากแก้เมนูต้องไปแก้ทุกๆหน้าเป็นอะไรที่เสียเวลามากอยากจะแก้เนื้อหาอะไรบางส่วนต้องไปแก้ไขเนื้อหาทุกๆหน้าอย่างเนี้ยนะฮะฉะนั้นคอนเซปต์ก็คืออะไรที่มันใช้งานแบบซ้ำๆเราจะแยกมันเป็นอันหนึ่งเลยแล้วเราก็ดึงมันมาทำงานถ้าเราจำเป็นจะต้องไปแก้ไขมันก็ไปแก้ไขจุดเดียวแล้วก็สามารถใช้งานได้กับทุกๆหน้าเลยนะฮะอันนี้คือเหตุผลในการแยกฉะนั้นเวลาเราเขียนโคดดิ้งอะไรที่มันเรียกใช้บ่อยๆแล้วอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเมนูเข้าไปอย่างเนี้ยฮะพยายามแยกมันออกเป็นจุดเดียวแล้วไปดึงใช้เอาถ้าเราจำเป็นต้องแก้ต้องเพิ่มต้องลบอะไรให้เราไปจัดการณจุดเดียวที่เหลือก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลของการแยกนะครับทีนี้เวลาเราจะเขียนโค้ดเขียนยังไงดึงมันมารวมกันผมเขียนโค้ดซินแท็กก่อนนะฮะนี่ฮะซินแท็กของ PHP เป็นแบบนี้อย่างนี้นะฮะเป็นแบบนี้เอาใหม่ฮะพิมพ์แบบนี้นะฮะเปิดแล้วก็ปิดขยับเข้ามาข้างในเครื่องหมายคำถามขยับเข้ามาข้างใน PHP ถึง Enter ไปแบบนี้ให้เขียนแบบนี้นะฮะอย่าเขียนแบบนี้นะเขียนแบบนี้การเขียนแบบนี้มันจะทำให้เราเขียนโค้ดไม่เก่งเพราะมันไม่รู้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการเขียนโค้ดที่ดีคือจะต้องเขียนจากข้างนอกเข้าข้างในนะครับเขียนข้างนอกเข้าข้างในคือยังไงคือเปิดและปิดเลยอย่างนี้เปิดและปิดเรารู้ว่าโคดดิ้งมันขึ้นต้นด้วยแบบนี้และปิดแบบนี้แล้วก็ขยับเข้ามาข้างในตรงนี้ขยับค่อยมาเขียนข้างในขยับเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้อย่างเนี้ยมันจะมีโอกาสที่โคดดิ้งที่เราเขียนไปจะเออร์เลอร์จะมีน้อยนะครับแต่ถ้าเราเขียนท็อปดาวน์เขียนลายบรรทัดลงมาเลยมีโอกาสที่จะพลาดสูงนะครับคำสั่งแรกที่ผมจะให้เราใช้งานก็คือคำสั่ง include
CLUDE นะครับคำสั่งนี้ encuse 1ด้วย ONCE นี่ฮะถามว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะอันนี้ผมเขียนด้วย syntax ของ PHP นะฮะแต่ตรงนี้เราสังเกตดีๆตรงมุมล่างขวาเห็นไหมมันยังเป็น HTML อยู่ฉะนั้นให้เราเปลี่ยนด้วยนะฮะปึ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วสีพวกนี้มันจะเปลี่ยนนะฮะ include in clude underscore 1 once แล้วก็อันนี้ก็คือรูปแบบ double quote ปิดด้วย semicolon ก็คือการจบประโยคนะครับสิ่งที่เราจะดึงมาผมจะดึงตัวที่เป็น header มาก่อน eader.php อันนี้จะต้องตั้งให้มันตรงกับสิ่งที่เราเขียนด้วยนะฮะ header เขียนต้องตรงกันนะครับต้องเขียนให้ตรงนะฮะแล้วก็เซฟตัวต่อมา includes 1เหมือนเดิมนะฮะสังเกตเวลาผมเขียนนะผมจะทำให้มันจบแล้วผมค่อยขยับเข้ามาอันที่สองผมจะทำการดึง left menu ใช่ไหม left menu menu.php อันที่สามเราจะทำการ include clude clude include 1Content tent underscore dash das dot php และอันสุดท้ายเราจะทำการ include footer dot php cancel ไปได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือเอามารวมและการ include ก็คือการดึงหน้าที่เราแยกออกไปเข้ามาทำงานในหน้า index include คือการดึงเข้ามาดึงเข้ามาทำงานมันใช้ได้ทั้ง include กับ include 1นะฮะแบบนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้ทั้งคู่ include แบบนี้ก็ใช้ได้ include แบบนี้ก็ใช้ได้ความแตกต่างมันอยู่ที่เชิงเทคนิคนะครับว่าถ้าเป็น include 1เนี่ยถ้ามันมีการดึงมาแล้วมันจะดึงมาแค่ครั้งเดียวแต่ถ้า include อย่างเดียวไม่มีคำว่า underscore 1เนี่ยเราสั่งให้ดึงมันก็จะดึงถึงแม้มีแล้วมันก็จะดึงนะนี่คือในเชิงเทคนิคนะครับเมื่อดึงมาเรียบร้อยตรงนี้เรามารีเฟซดูมันจะกลับมาเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะนี่จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะมันก็คือไฟล์เดิมนั่นแหละแต่เราแยกมันออกนะครับเรารวมแล้วอันนี้เรารวมแล้วเห็นไหมฮะก็คือรวมไฟล์ก็คือตามข้อ4รวมเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เมื่อเราจัดการเรียบร้อยอ่ะไปดู header หน่อย header ตัวแรกอันนี้เป็นระบบจัดการวัสดุออนไลน์อ่ะเดี๋ยวมีตัวไหนที่จะต้องแก้ไหมขอดูก่อนในหน้านี้มีอะไรจะต้องแก้ไขไหมมีอะไรจะต้องแก้ไขไหมเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะ left menu content มีอะไรไหม footer มีอะไรไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันนี้เราดึงมาแล้วนะทีนี้พอไปข้อที่5ผมไปข้อที่5เลยนะฮะไปการสร้างเมนูก็จะมีเมนูล็อกอินตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะแสดงมันให้หมดทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปซอร์ตไปจำกัดสิทธิ์ในวิกถัดไปนะฮะเราจะดึงมาทั้งหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างเมนูก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ไปทีละตัวสร้างเมนูผมไปที่header ก็แล้วกันเพราะเมนูมีส่วนที่เป็น header ด้วยก่อนที่จะทำการ log in เข้าระบบก็จะมี3เมนูนี้หน้าแรก log in เข้าระบบแล้วก็แนะนำการใช้งานผมก็ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า header.php ขอดูตรงนี้นี่ตรงนี้นะฮะบรรทัดนี้ตรงนี้นะผมแก้เป็นหน้าแรกนี่ก็จะเป็น log in เข้าระบบก็ copy ตัวนี้มาได้เลยนะฮะเนี่ย copy ตัวนี้มาได้เลย
ี่มาได้เลยให้อยู่ภายใน URL นะฮะนี่ก็เป็นแนะนำการใช้งานแนะนำการใช้งานโอเคจุดที่เปลี่ยนจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ index.php .php 1 นะฮะผมขอ refresh ดูก่อนนะครับดูข้างบนนะครับดูข้างบนตรงนี้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมตรงนี้นะฮะโอเคเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนแล้วนะครับตรงนี้เปลี่ยนแล้วฉะนั้นจุดที่เราจะต้องแก้ไขตรง header ตรง header ให้เราไปแก้ไขตรงนี้ด้วยอันนี้นะผม copy ตัวนี้ให้ดูนะครับ header ดูบรรทัดเอานะครับในส่วนที่เป็น header คือตรงนี้ไฟล์นี้จุดที่ต้องแก้ไขคือจุดนี้ตรงนี้เปลี่ยนนะฮะนี่เปลี่ยนนะฮะตรงนี้นี่คือจุดที่เราจะต้องไปแก้ไขดูนะครับลองดูนะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างมีตรงไหนจะต้องแก้ไขอีกไหมนะครับยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นนะครับอันนี้ก็เอาไว้นี้ก่อนเอาคงไว้นี้ก่อนอันนี้คือไฟล์ header ไฟล์ที่2ไฟล์เลฟเมนูเลฟเมนูเนี่ยเราจะต้องแก้ไขเยอะเลยลองดูหน้านี้ก่อนโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมฮะเยอะเลยเดี๋ยวเราผมจะลบมันออกนะครับจะลบออกแล้วเอาเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะต้องแก้ไขตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับไล่ตั้งแต่บรรทัดแรกจุดนี้ผมแก้ไขเป็นระบบจัดการออนไลน์ผมโคเอ็มระบบจัดการวัสดุระบบ OMMS ก็แลกกันผมใช้เป็นอักษรย่อเนาะระบบจัดการ material online นะฮะ online material management system ก็แลกกันผมตั้งชื่อนี้แล้วก็บรรทัดที่4ตัวนี้เป็น index.php ก็อย่าลืมเซฟนะครับกด Ctrl S ก็ได้ให้มันว่าเราเซฟแล้วอันนี้ copy ให้เราเพิ่มเติมนะครับเพื่อรู้จุดที่ผมเปลี่ยนคือจุดนี้ที่ผมเปลี่ยนนะครับจุดนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่เป็น left menu ที่เหลือคงเดิมก่อนที่เหลือก็คงเดิมไปก่อนทีนี้ไล่มาเรื่อยๆ Alexander ตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับที่เหลือเอาไว้ก่อนทีนี้มาดูตรงเมนูนะฮะเมนูของเราผมจะทำการลบที่มันไม่ได้ใช้ออกเห็นไหมฮะมันเยอะมากเลยฮะผมจะเอาตัวสีนี้ก็แล้วกันลาเบลตัวนี้นะฮะผมจะลบมันออกเลยที่ผมลบทิ้งเลยผมลบตั้งแต่บรรทัดนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอลบให้เราดูก่อนว่าผมลบตั้งแต่บรรทัดLI ตัวนี้ก็แล้วกัน LIไปเรื่อยยาวเลยนะฮะเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันไปจุดสิ้นสุดตรงไหนผมลบตรงนี้ก็แล้วกันปึ๊บนี่ขอเซฟไปก่อนนะฮะแล้วก็รีเฟซดูrefresh ดูเห็นไหมฮะตรงนี้ได้แล้วฝั่งซ้ายนะดูฝั่งซ้ายนะครับ label ที่ผมลบออกไปเลยเราก็สังเกตโค้ดเอานะฮะถ้าเราไปลบเนี่ยให้เราสังเกตโค้ดผมบรรทัดตรงนี้อันนี้ผมยังคงอยู่แล้วผมก็มาเริ่มที่ label ตรงนี้เลื่อนลงมาเรื่อยเห็นไหมฮะเห็นไหมอันนี้คือจบเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็ดูโค้ดเอานะฮะดูโค้ดตั้งแต่ไซส์บาร์ตัวเนี้ยไซส์บาร์เมนูเลื่อนลงมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะเวลาเราลบเราก็สังเกตโค้ดตรงนี้แน่นอนแหละแล้วก็ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้สุดท้ายก็คือจบตรงนี้ทีนี้เราก็มาเขียนอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าแรก
เมนูเมนูหลักก็ได้เมนูหลักอันนี้ผมก็จะเอาตามเนื้อหานะฮะหน้าแรกล็อกอินเข้าระบบแนะนำการใช้งานหน้าแรกล็อกอินเข้าระบบแนะนำการใช้งานผมลองเซฟก่อนนะรีเฟรชดูก่อนทุกครั้งที่เราทำการแก้ไขอะไรให้มาลันดูนะครับถ้ามันเออร์เลอร์เราจะได้เห็นนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับสังเกตเนาะเรียบร้อยจากที่ผมได้แก้ไปเมื่อกี้คือส่วนนี้ส่วนนี้นะครับมาดูเมนูต่อครับถ้าผู้ดูแลระบบผมเอาผู้ดูแลระบบเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีเหลืองก็แล้วกันสีเหลืองผมจะใช้ตัวนี้ copy มาได้เลยนะครับ copy มาแล้วก็มาวางตรงLI ตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็ไล่ดูนะครับมันมีแดชบอร์ดจัดการข้อมูลหน่วยงานแล้วก็เขียนแดชบอร์ดแดชบอร์ด copy ไปได้เรื่อยๆนะครับไล่ไปได้เรื่อยการข้อมูลงานcopy ชุดนี้สังเกตเวลาเรา copy มันก็จะขึ้นต้นด้วย li/li นะครับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน copy ไปเรื่อยๆนะครับการข้อมูลประเภทวัสดุเพศวัสดุไปต่อครับจัดการข้อมูลวัสดุจัดการข้อมูลวัสดุต่อไปจัดการข้อมูลการเบิกจัดการข้อมูลการเบิกวัสดุต่อไปรายงานวัสดุคงเหลือรายงานวัสดุคงเหลือต่อไปก็คือออกจากระบบนี่คือส่วนของแอดมินตามเมนูนะฮะเดี๋ยวผมเอามารวมกันไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาดักสิทธิ์กันในวิกถัดไปนะครับอันนี้คือรวมไม่เห็นก่อนถ้ายังไม่ล็อกอินเข้าระบบมันก็จะเห็นเมนูตามนี้นะฮะก็จะมีหน้าแรกล็อกอินเข้าระบบแนะนำการใช้งานถ้าล็อกอินเข้าระบบหลังล็อกอินเข้าระบบกรณีเป็นแอดมินก็จะเห็นเมนูตามนี้แดชบอร์ดจัดการข้อมูลหน่วยงานจัดการข้อมูลผู้ใช้งานจัดการข้อมูลประเภทวัสดุจัดการข้อมูลวัสดุจัดการข้อมูลการเบิกวัสดุรายงานวัสดุคงเหลือแล้วก็ออกจากระบบถ้าในฐานะของผู้ใช้งานทั่วไปก็เหมือนเดิมครับผมขอเอาสีอื่นดีกว่าเอาเป็นอินโฟก็แล้วกันมีประมาณ4เมนูนะครับอันนี้คือในฐานะใช้ทั่วๆไป copy มาได้เลยก็จะมีแดชบอร์ดเหมือนกันแดชบอร์ดไปเลยครับเบิกวัสดุประวัติการเบิกวัสดุเบิกวัสดุประวัติการเบิกวัสดุก็ออกจากระบบ
refresh หน่อยโอเคถ้าผู้ใช้ทั่วไปเข้ามาก็จะเห็นแค่4เมนูนี้ถ้าแอดมินเข้ามาก็จะเห็นกี่เมนู1 2 3 4 5 6 7 8เมนูถ้าทุกคนยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบก็จะเห็น3เมนูอันนี้หน้าแรกล็อกอินเข้าระบบแล้วก็แนะนำการใช้งานนะครับอันนี้คือเอามารวมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเริ่มเขียนในวิคถัดไปอันนี้ก็จะซอร์ตไปเรื่อยๆดักสิทธิ์การเห็นเมนูเหล่านี้นะฮะอันนี้ให้เห็นก่อนฝั่งซ้ายประมาณนี้นะฮะเมนูฝั่งซ้ายเนื้อหาอันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะฮะตัวเนื้อหายังไม่เปลี่ยนขอเปลี่ยนในส่วนที่เป็นฟุตเตอร์ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น copyright 2021ก็แล้วกันตรงนี้ใส่ชาร์ปไว้ก่อนใส่ชาร์ปอันนี้ก็เป็นระบบจัดการวัสดุออนไลน์ไปเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.0 ก็แล้วกันนะฮะเป็นเวอร์ชั่น 1.0 นะครับอันนี้แก้ไขนิดหน่อยนะครับแล้วก็กด Ctrl S เลยเมนูตัวนี้ก็กด Ctrl S เลยอย่าลืมเซฟนะครับตรงนี้ก็ไปแก้ไขณจุดนี้นะฮะที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับไฮไลท์ไว้ตัวที่น่าสนใจก็คือตัวนี้แหละฮะฉะนั้นเราต้องไปไล่ดูเนาะไปไล่ดูตรงนี้นะครับผมเลื่อนให้เห็นช้าๆก็แล้วกันนะฮะเลื่อนตรงนี้ไล่มาเรื่อยๆนะครับเมนูหลักหน้าแรกล็อกอินเข้าระบบแนะนำการใช้งานนี่ก็จะเป็นส่วนต่อมาและแดชบอร์ดจัดการข้อมูลหน่วยงานจัดการข้อมูลผู้ใช้งานจัดการข้อมูลประเภทวัสดุจัดการข้อมูลวัสดุจัดการข้อมูลการเบิกรายงานวัสดุคงเหลือแล้วก็ออกจากระบบอันนี้ก็จะหมดส่วนนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปก็จะมีแดชบอร์ดเบิกวัสดุประวัติการเบิกแล้วก็ออกจากระบบสังเกตดีๆคือตรงนี้นะฮะให้มันเป็นชุดของมันนะครับเวลาเรา copy ตรงนี้นะฮะเป็นชุดเลยก็คือ copy มาได้เรื่อยๆก็จะใช้งานได้นะครับโอเค refresh นิดนึงเมื่อทำไปด้วยแล้วก็ save ไปด้วยนะครับโอเคนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเราก็จะมาแก้ไขเทมเพลตตัวนี้แหละเอาไว้ใช้งานนะครับก็จะมาแก้ไขตัวนี้เอาไว้สำหรับใช้งานนะครับก็วันนี้ก็จะมีทั้งหมดตามนี้นะฮะเนื้อหาที่เราจะพูดถึงกันก็จะมีทั้งหมด5ข้อ1คือเลือกเทมเพลตนะฮะก็ไปดูจากลิงก์ติดตั้งปรับแก้แยกไฟล์ออกเป็นส่วนๆแล้วก็รวมไฟล์แล้วก็มาสร้างเมนูก็คือแก้แต่ละส่วนนะครับโอเคนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเดี๋ยวให้เราไปลองดูคลิปวิดีโอย้อนหลังแล้วก็ลองไปทำดูส่งนู่นสัปดาห์หน้าเลยนะครับส่งสัปดาห์หน้านะครับขอสอบถามเพิ่มเติมฮะมีใครอยากสอบถามอะไรไหมครับเดี๋ยวผมขอหยุดแชร์ก่อนอาจารย์เดาสไลด์ให้ไหมครับพอดีไม่รู้หัวข้อมันสไลด์อยู่ใน Google Classroom แล้วครับสไลด์เราอยู่ที่ Google Classroom นะฮะไปที่งานของชั้นเรียนนะครับนี่ฮะมันจะมีหัวข้อนี้การพัฒนาระบบ B2 การจัดการและปรับแก้แทมเพลตนะฮะครับผมเดี๋ยวรหัสเดี๋ยวครับสงครับมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามได้เลยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับก็ให้เราไปดูคลิปวิดีโอดูนะฮะว่าเราเข้าใจตรงไหนไหมหรือติดขัดตรงไหนไหมถามก็ได้นะครับอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าผมจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้อัดแน่นในวีคเดียวนะครับแต่จะค่อยๆทำไปนะครับด้วยเนื้อหาของการเรียนออนไลน์ถ้าเราอัดไปครั้งเดียวเนี่ยมันจะเหนื่อยมากแต่มั่นใจว่าเราเขียนโปรเจกต์ตัวนี้เสร็จภายใน1เทอมแน่นอน
นะครับก็คือจะเป็นระบบสามารถใช้งานได้แต่พยายามนะฮะถ้าวันไหนเราไม่ได้เข้ามาเรียนก็ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังเอานะครับดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็สามารถไปถามในคลาสถัดไปได้นะครับถ้าไม่เข้าใจแต่ผมคิดว่าการทำให้ดูเนี่ยมันน่าจะพอทำได้อยู่แล้วนะครับน่าจะพอทำได้หลายคนก็มีทักษะดีนะครับมีทักษะดีโอเคเดี๋ยวคลิปตัวนี้ผมจะอัพขึ้น YouTube ให้นะฮะผมจะพยายามอัพขึ้น YouTube ให้นะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาแชร์จากไลฟ์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันดูยากนะครับมันดูยากแต่มันมีกรณีบางอย่างที่ผมไม่สามารถอัพได้นะครับเนื่องจากว่า Google Meet เนี่ยมันจะให้สิทธิ์คนที่เข้ามาคนแรกมันจะเอาคลิปตัวนั้นเนี่ยไปไว้ที่ไดรฟ์ของคนคนนั้นเข้าใจไหมฮะมันก็จะมีบางคนที่ได้คลิปไปอ่ะและแต่ผมอ่ะมันไม่ได้ไงเข้าใจไหมฮะผมไม่สามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีนักศึกษาเข้ามารอนะครับมีนักศึกษาเข้ามารอวันนี้ผมเลยเข้ามาก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมจะได้คลิปตัวนี้มาไว้ที่ไดรฟ์ผมนะครับแล้วผมจะอัพขึ้นใน YouTube ให้นะครับมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์อยากอัพคลิปขึ้น YouTube แล้วก็จะเอาลิงก์มาแปะให้ใช่ไหมครับใช่ครับครับเพื่อความสะดวกเดี๋ยวขอเช็คชื่อเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะน่าจะมีคนเข้ามาเพิ่มรัชชานนท์เข้ามาหรือยังครับรัชชานนท์มาแล้วครับโอเคสิริพรเข้ามาหรือยังครับมาแล้วค่ะอาจารย์ณัฐวุฒิครับครับอาจารย์มาครับสิริรักครับสิริรักครับมาครับอาจารย์มาโอเคนะครับพงเพชรครับมาครับจางครับโอเคครับวันชัยคัสเถียรฮะวันชัยครับมาครับครับธีรพัฒน์ครับมาครับมาครับโอเคคนสุดท้ายจิตตลินครับมาครับโอเคโอเคน่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะเรียบร้อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ส่งงานครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีกิตนาพงศ์ณัชพลธนวิทย์ที่เหลือส่งหมดแล้วโอเคเนาะงั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ส่งงานจะส่งงานก็ส่งตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวคนที่เรียบร้อยหมดแล้วก็สามารถออกจากคลาสตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป้าหมายงานก็คือให้เราเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนี่แหละแล้วก็ทำตามเอาเท่าที่ทำในวันนี้นะครับเอาไว้ส่งในวีคหน้านะครับเอาไว้ส่งในวีคหน้านะครับก็จะพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนสุดท้ายก็คือได้โปรเจกต์1ตัวนะครับโอเคครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้ารักษาสุขภาพกันดีๆนะครับโควิดระบาดหนักเลยครับเดี๋ยวก็จะเอาเลยครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จะอัพคลิปวันไหนครับอาจารย์จะอัพขึ้นให้วันนี้เลยครับเดี๋ยวให้ทาง Google Meet ส่งมาผมก็จะอัพให้เลยสวัสดีครับได้ครับได้ครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครับครับเอานะอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคุณณัชพลเชิญได้เลยครับเปิดแชร์มาได้เลยครับคุณณัชพลเปิดแชร์มาได้เลยนะครับโอเคครั้งที่แล้วคือการสร้างดาต้าเบสถูกต้องไหมฮะใช่ครับโอเคครับซูมขึ้นมานิดหนึ่งนะกดโอเคขอดูที่ตารางเมเตอร์หน่อยครับ
ไปคลิกที่ชื่อตารางนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ structure ครับโอเคครับเรียบร้อยครับชื่อนัชพลครับนัชพลถูกต้องไหมฮะใช่ใช่โอเคครับอันนี้อันนี้ของใครครับโอเคของคนเดิมนะครับมีใครจะส่งมีใครจะส่งเพิ่มเติมไหมครับครับคุณธนาพงศ์ครับอ่ะเชิญได้เลยครับครับเชิญครับโอเคไปที่ฐานข้อมูลได้เลยครับเมด 55 DB โอเคแล้วก็ไปขอดูที่ตารางเมมเบอร์ฮะไปที่สตรัคเจอร์โอเคครับกฤษณพงษ์นะครับครับผมธนวิทย์อยู่ในกลุ่มนี้ไหมฮะธนวิทย์ครับธนวิทย์อยู่ในกลุ่มไหมฮะไม่น่าอยู่เนาะนะครับครับผมงานวันนี้ครับคืออย่างของแอดมินสีเหลืองหมดเลยป่ะครับอาจารย์เรื่องสีแล้วแต่เราได้เลยครับขอให้มีเมนูครบอย่างของยูเซอร์ครับที่เป็นผู้ใช้งานต้องมีแบบมีเมนูล็อกอินอีกไหมครับหรือว่าใช้อันเดียวกันเราใช้อันเดียวกันเลยแต่เวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยในเดี๋ยววิกถัดไปเนาะเราจะให้แอดมินและยูเซอร์เนี่ยใช้ในการล็อกอินอันเดียวกันเลยแต่มันจะแล้วเราจะเขียนโค้ดดักว่าไอ้คนที่ล็อกอินน่ะมันคือยูเซอร์หรือมันคือแอดมินถ้ามันคือยูเซอร์นะฮะเราจะใช้วิธีการตรวจสอบจากตัวดาต้าเบสถ้ามันคือยูเซอร์เราก็จะเด้งให้ไปเจอเมนูเหมือนของยูเซอร์ถ้ามันเป็นแอดมินเราก็จะให้มันเด้งไปเจอเมนูของแอดมินได้ครับโอเคครับครับผมอาจารย์ครับผมขอดูหน้าอินเด็กซ์ของอาจารย์อีกทีได้ไหมครับว่าอาจารย์แก้ตรงไหนไปแล้วบ้างหน้าอินเด็กซ์ใช่ครับรันให้ดูหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อคือหน้าตัวอันนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอกดแชร์ก่อนมาแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับเสร็จแล้วมองเห็นไหมฮะเป็นครับเห็นโอเคอาจารย์แก้เฮดเดอร์กับตรงบาร์ข้างๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีฟุตเตอร์นิดหน่อยฮะเนี่ยมีฟุตเตอร์ตรงนี้ตรงนี้อาจารย์มีแคปไว้ให้ใช่ไหมครับว่าแก้ตรงไหนบ้างมีครับครับในคลิปก็จะมีบอกแล้วก็อาจจะใช้ตัวในกลุ่มประกอบไปด้วยโอเคครับครับผมครับผมครับโอเคเนาะขอบคุณครับครับเชิญได้เลยฮะถ้าสมมติว่าเราเขียนผิดรูปแบบนี้มันจะเซฟไม่ได้ใช่ไหมครับเขียนผิดรูปแบบคือยังไงฮะสมมติผมก๊อปมาแล้วผมก๊อปผิดบรรทัดอย่างเงี้ยแล้วกดเซฟอย่างเงี้ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนเซฟได้ฮะแต่เวลาเรารันนี่มันจะเพี้ยนเพี้ยนคืออาจจะเลเยอร์อาจจะไม่ตรงนะเช่นมันควรจะอยู่ซ้ายมันกลับเด้งมาอยู่กลางอย่างเนี้ยฮะขอบคุณครับครับผมถามเพิ่มอีกนิดครับอาจารย์ครับเชิญได้เลยฮะไอตอนที่เอามารวมกันนะครับอาจารย์ของอาจารย์น่ะจะเป็น PHP include once แล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ semicolon เรียกว่า double quote ถูกไหมครับใช่ครับ
แต่ว่าทีนี้ในเวอร์ชันที่ผมเขียนนะครับมันเป็นแค่โคดตัวเดียวต้องใช้เป็นโคดของอาจารย์นะครับมันเออร์เลอร์แล้วมันเรียกหน้าไม่ขึ้นนะครับแล้วถ้าใช้ซิงเกิลโคดมันใช้ได้เหรอฮะใช้ซิงเกิลโคดไม่ได้ครับแต่ถ้าใช้โคดตัวเดียวใช้ได้ครับแต่ว่าที่อาจารย์เขียนให้ดูผมแคปไว้มันเป็นซิงเกิลโคดครับมันเป็นดับเบิลโคดฮะใช่ๆครับดับเบิลโคดพูดผิดครับครับผมแต่ว่าของผมมันเป็นซิงเกิลโคดต้องเราก็ต้องพิมพ์ให้มันเป็นดับเบิลโคดสิครับจะเป็นดับเบิลโคดหรือซิงเกิลโคดไม่ได้เกี่ยวกับตัวเวอร์ชันนะมันเกี่ยวกับเวลาเราพิมพ์คีย์บอร์ดครับคือพอผมใช้ดับเบิลโคดเหมือนอาจารย์นะครับผมครับมันเออร์เลอร์แล้วเรียกหน้าอินเด็กซ์ไม่ขึ้นครับเรียกหน้าเปิดแชร์ขึ้นมาได้ไหมครับผมจะได้ตอบได้ได้ครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ครับครับอันนี้เห็นไหมครับเปิดซูมขึ้นมานิดหนึ่งฮะกดคือมันใช้ถ้าใช้อันนี้ครับผมมันจะเหมือนสักครู่นะครับมันจะเรียกได้แต่ถ้าใช้ดับเบิลโคดแบบอาจารย์มันจะเรียกไม่ขึ้นอ๋อเราใช้วงเล็บเปิดปิดด้วยเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันถูกแล้วเพราะว่าไอ้ตัว JavaScript มันต้องดึงตัว JavaScript ขึ้นมาด้วยเราจะดึง header อย่างเดียวมาไม่ได้เพราะว่ามันเรียกตัว JavaScript ที่อยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า footer โอเคครับเดี๋ยวครับลองทำดูอีกทีครับครับผมเนื่องจากว่าไฟล์ทุกไฟล์มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะฮะในตัวที่เป็น footer แล้วก็ตัวที่เป็น header นะครับเมื่อกี้เราสังเกตว่าเวลาที่มันจะเข้าสู่หน้าหลักมันจะมีเหมือนตัวอักษร A วิ่งอยู่ถูกต้องไหมฮะลักษณะการทำงานแบบนี้คือการไปดึง JavaScriptซึ่งไฟล์ JavaScript มันรวมอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า footer เมื่อตะกี้ถ้าเราไม่ดึงไฟล์ตัวนั้นมามันจะไม่เข้าสู่หน้าหลักโอเคครับครับผมครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์คะครับอาจารย์ช่วยดูของหนูให้หน่อยได้ไหมคะว่ามันเสร็จหรือยังอะค่ะหนูทำตามที่อาจารย์ได้เปิดมาได้เลยครับขอเลื่อนดูข้างบนโอเคครับขอดูข้างล่างหน่อยฮะโอเคฮะขอดูหน้าอินเด็กซ์นิดนึงฮะหน้าอินเด็กซ์เปิดไปที่หน้าอินเด็กซ์เลยฮะที่เป็นโค้ดอะฮะขอดูหน้าโค้ดนิดนึงอินเด็กซ์ซูมออกมานิดนึงฮะโอเคน่าจะถูกแล้วครับไอดะน่าถูกแล้วครับไม่น่ามีปัญหาถ้ามันรันได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคขอบคุณค่ะครับครับผมเดี๋ยวเอาไว้ส่งสัปดาห์หน้านะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคน่าจะเรียบร้อยเนาะทัศนัยมีอะไรจะถามไหมครับทัศนัยไม่มีนะโอเคครับไม่มีครับไม่มีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับ